ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะล้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์ยะถาวริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถานั่นไงนายบุญเสริมพ่อแม่ของเจ้ากำลังทำบุญทิศสุขุศลให้แก่เจ้าแม้ตอนนี้เจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าวสักคำน้ำสักอึกเจ้าก็ไม่เคยป้อนให้พ่อให้แม่แม้แต่ตอนที่เจ้าตายไปเขาก็ยังรักเลี้ยงห่วงใยกลัวเจ้าตายไปจะไม่มีบุญติดตัวไปด้วยพ่อแม่ด็อกเตอร์ไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่หวงหวงหวงเออเออเออเจ้าหุ่นกระป๋องถ้าไปรู้ดีรู้นะคิดอะไรอยู่เราพาดวงวิญญาณเขาได้บุญเสริมบักนงให้ตกว่าพ่อแม่น่ะรักลูกสักแค่ไหนท่านด็อกเตอร์เองก็ควรจะปลงให้ตกด้วยท่านอายแล้วนะใช่ผมตายแล้วตายจริงๆตายจริงๆตายจริงๆไปเถิดท่านด็อกเตอร์พ่อแม่ผมรู้แล้วล่ะว่าพ่อกับแม่รักผมมากแค่ไหนเกิดชาติหน้าผมขอเกิดเป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่ไม่เอาอีกแล้วลูกเทวดาบุญกุศลที่พ่อแม่ได้ทำผมไม่รู้หรอกนะว
ว่าผมจะได้รับหรือไม่ได้รับผมสำนึกผิดแล้วผมจะกลับไปชดใช้กรรมพ่อแม่ว่าพ่อแม่ของนายบุญเสริมคงจะทำใจได้ในอีกไม่ช้านะครับผมจะหมั่นแวะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจเหมือนอย่างที่คุณทำฉันขอบคุณแทนลุงกับป้านะคะฉันเองก็จะแวะไปเยี่ยมไปถามทุกสุขตามภาษาคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเหมือนกันผู้กองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ฉันจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนผมทราบดีนะครับว่าคุณตั้งใจจริงแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ผมพร้อมที่จะช่วยนะครับช่วยจับผู้ร้ายให้หมดไปจากสังคมนั่นเป็นหน้าที่ของคุณค่ะคุณชมครับผมพยายามที่จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแต่คนร้ายทุกวันนี้พัฒนาวิธีการร้ายไปหลายรูปแบบตำรวจอย่างพวกผมเนี่ยมีหน้าที่ต้องวิ่งตามไม่ทันนะครับฉันจะกลับแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวผมไปส่งนะครับไม่ต้องเลยนี่เรื่องไปส่งอ่ะไม่ต้องพวกฉันฝากเองได้หลบไปเชิญยายตุ้มตุ้ยยายตุ้มติ้งน้อยทำท่าการผู้กองของเราอ่ะไม่ให้ขายขนมจีบเฮ้ยว่าแต่ผู้กองของเราอ่ะจะจีบคุณชมชายอะไรจริงๆหรือผู้กองเราไม่ว่าไงหรอกแต่ท่าทางก็ว่างั้นอย่างนั้นแล้วมันยังไงก็ไปกลับสอนอจ้าด็อกเตอร์ชรัมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของเมืองไทยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาเป็นคนรักของคุณชมชัยไลหรเรากลับเอาเวทีนี้เวทกันเถอะหมดหน้าที่นำดวงวิญญาณนายบุญเสริมมาหาพ่อแม่เขาแล้วนี่ใช่เดี๋ยวท่านระเบียบจะกระวนกระวายรอพวกท่านก็รู้นี่ว่าถึงแม้นาฬิกาของท่านระเบียบจะตายไปนานแล้วอ่ะแต่ความตรงเป๊ะของท่านระเบียบอ่ะยังไม่ตายแต่ว่าผมอะไรกันด็อกเตอร์ท่านอยู่เวทีนี้ไปตั้งนานแล้วนี่ยังอะไรอวรโลกมนุษย์อีกเหรอกลับไปทำหน้าที่ของท่านที่ LVG Office เถอะเดี๋ยวการทดลองงานจะไม่ผ่านจะยุ่งเหรอนะไปไปด้วยรอด้วยด็อกเตอร์ชลัมคู่รักของคุณชมชัยไลอ่ะเขาเสียชีวิตไปนานแล้วครับกองครับเขาเป็นคนดีเมื่อก่อนร่ำรวยมีทรัพย์มรดกนับร้อยล้านนะครับแต่เขาก็นำเงินไปใช้ในการทดลองโดยเขาหวังว่างานทดลองของเขาเนี่ยจะสามารถช่วยมนุษยชาติได้ครับใช่ครับแต่ทดลองเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จจนเงินทองของเขาร่อยหรอลงเขาต้องกลายเป็นคนจนนะครับเลยต้องมาเช่าบ้านอยู่ในสลัมอยู่ใกล้ๆบ้านคุณชมชัยไลที่อยู่ตอนนี้นะครับจ้าครับแล้วดร.ชรัมเนี่ยเขาตายเพราะอะไรล่ะเพราะการทดลองล้มเหลวเกิดระเบิดขึ้นทุกอย่างกระจัดกระจายตำรวจหาศพดร.ชรัมกับหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นไม่พบครับไม่พบศพอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับไม่มีใครพบศพดร.ชรัมแม้กระทั่งซากก็ไม่เหลือครับคงกลายเป็นจุนไปพร้อมระเบิดนะครับเป็นจุนก็
แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเล็กจนไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับจะเป็นไปได้ยังไงที่คนจะตายโดยไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลยนะเจ้าทำผิดบาปไว้กับบุพการีผู้มีพระคุณโทษของเจ้าน่ะหนักหนาสาหัสนักแม้จะได้รับบุญกุศลที่อุทิศมาถึงก็ยังไม่สามารถถ่ายโทษบาปที่เจ้าทำให้เบาลงได้จงจำไว้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมส่งผลถึงผู้กระทำอันนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านระเบียบพะยะค่ะจงนำวิญญาณของนายบุญเสริมไปรับบาปในขุมนรกกาธาทองแดงพะยะค่ะไปเจ้ายมทูตนำตัวมาคนที่ทำให้พ่อแม่ต้องเป็นทุกข์ต้องได้รับโทษบาปอย่างแสนสาหัสสมควรแล้วพะยะค่ะท่านด็อกท่านเป็นอะไรไปนะท่านด็อกคิดถึงคิดถึงคิดถึงนี่เจ้าคุณกระป๋องอย่าปากดีหุบปากไปเลยนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงอารมณ์แปรปรวนหดหู่ที่มาของโรคซึมเศร้าความคิดถึงมันคืออะไรวะมาอีกแล้วแต่ชมจะรอค่ะชมจะรอด็อกเตอร์ตลอดไปนะคะด็อกเตอร์ชะลำขอบพระคุณเจ้าเป็นยังไงทำใจได้หรือยังโยมเมื่อคืนโยมฝันเจ้าขอบพระคุณเจ้าฝันว่าไอ้เจ้าบุญเสริมลูกชายเทวดาของโยมอ่ะมันมากราบที่เท้าโยมเจ้าค่ะปกติมันไม่เคยแสดงกิริยาแบบนี้เลยครับท่านแต่พอมันตายยายมากับฝันว่ามากราบเท้าแม่มันนั่นแหละดวงวิญญาณเขาได้สำนึกยามที่เขามีชีวิตอยู่ก็สร้างแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพ่อแม่ยามจากไปไม่มีใครที่ไหนมีแต่พ่อแม่เท่านั้นพระคุณเจ้าเจ้าขาโยมเองก็อดที่จะคิดถึงลูกชายของโยมไม่ได้เจ้าขาไอ้เจ้าลูกชายเทวดาตัวน้อยๆของโยม
ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เจ้าค่ะลูกทุกคนเป็นนางฟ้าเทวดาของพ่อแม่ทั้งนั้นพ่อแม่ก็ควรจะอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดียิ่งโลกทุกวันนี้มีแต่ความสับสนวุ่นวายแม้ดีชั่วยังแยกกันไม่ออกพ่อแม่ก็ควรจะรู้จักกลวิธีในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นนางฟ้าเทวดาแล้วก็เป็นนางฟ้าเทวดาของสังคมด้วยเจริญพรนะโยมนะสาธุคือเรื่องจริงนรกแออัดจัดเจียด